สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านณนะสลาลมของสะสมนะครับถ้าทางช่อง YouTube ตอนนี้นะครับก็คือช่องสลาลมคอยชแน,นลนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อธนบัตรนะครับเป็นยังไงรับซื้อราคาเริ่มต้น 1000- ถึง3,000บาทนะครับ 1,000พถึง3,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพของธนบัตรด้วยนะครับอันนี้ก็พอดีมีอยู่บ้างนะครับก็เอามาให้ดูนิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่จะประกาศรับซื้อจะเป็นธนบัตรรุ่นนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีกันบ้างแหละเพื่อนเพื่อนน่าจะมีกันนักสะสมก็ถึงไม่มีก็น่าจะเคยผ่านตามาบ้างแล้วนะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับธนบัตรเป็น สองรัชการนะครับรัชการที่ในหลวงรัชการที่5แล้วก็รัชการที่9นะครับอันนี้ก็คือธนบัตรแบบปกติทั่วไปนะครับนี่นะครับอันนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายน่าจะอยู่ที่ประมาณ100 110ถึง150นะครับตัวนี้นะครับแบบธรรมดานะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับแต่ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆมีเยอะๆก็ ส่งมาดูได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ประกาศรับซื้อตัวนี้นะครับราคา1,000-3,000ถึง3,000ผมจะประกาศรับซื้อแบบไหนมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้แบบปกติทั่วไปนะครับนี่ผมก็มีเก็บอยู่พอสมควรนะครับส่วนใหญ่ผมอ่ะจะไปเน้นเหรียญหมุนเวียนนะครับที่ผมทําหลักๆซื้อมาขายไปก็คือเหรียญหมุนเวียนแต่ว่าธนบัตรก็มีเก็บอยู่บ้างนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือแบบธรรมดานะครับดูเพลินๆนะครับ นี่มีเลขสวยด้วยนี่นะครับกาวแล้วก็ผมก็มีหมวด S นี่นะครับมีกาวกาวกาวนะครับนี่หมวด S นี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือให้ชมกันก่อนนะครับอันนี้ไม่ผ่านใช้นะครับแต่ว่ามาดูกันเลยที่จะประกาศรับซื้อคือธนบัตรแบบไหนที่ราคาหนึ่งพันถึงสา0พันบาท แบบนี้ครับ 1,000- งพันถึงสามพแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อแบบนี้ 1,000- ถึงสามพบาทเพื่อน,อนๆหลายๆท่านที่ชมอยู่ก็น่าจะรู้บ้างแล้วนะครับว่ามันใบเนี้ยแตกต่างจากใบพวกนี้ยังไงนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้ ลองดูนะครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าสองใบนี้แตกต่างกันยังไงนะครับใบไหนมีราคาหนึ่งพันถึงสามพันบาทใช่ครับใบนี้ครับเพราะว่าอะไรใบนี้นะครับเป็นธนบัตรตัวอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตง่ายๆเลยถ้าเพื่อนมีธนบัตรนะครับนี่นะครับตัวอย่างธนบัตรตัวอย่างจะมีราคาสูงกว่านะครับ นี่ยท <aid> ี่ผมจะประกาศรับซ <king in mainland> <ged> ื้อก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆมีธนบัตรเพื่อนเหยิบขึ้นมาดูได้เลยนะครับว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับมีพิมพ์ว่าตัวอย่างอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีเลขตรงนี้นะครับบอกอยู่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับคือธนบัตรตัวอย่างตัวนี้นะครับมีราคานะครับมีความนิยมในกลุ่มนักสะสมด้วยแล้วก็ผมจะมาประกาศ รับซื้อตัวนี้ด้วยนะครับราคาเริ่มต้นที่1 0 0 0บาทถึง3,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของธนบัตรนะครับอันนี้ก็สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับมาทําคลิปโดยเฉพาะเลยนะครับจะมีรอยนิดหน่อยนี่นะครับเป็นคราบดําๆรอยพวกนี้มีผลต่อราคาหมดนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีแนะนํานะครับให้เก็บใส่ซองไว้ แบบนี้นะครับราคาจะได้ไม่ตกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูอีกครั้งนะครับอันนี้แบบปกตินะครับไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้คือแบบที่ทางร้านประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะครับนี่ครับตัวอย่างนะครับด้านหลัง มีเลขบอกนะครับแค่นี้ครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับธนบัตรชนิดใดก็แล้วแต่นะครับไม่ไม่จำเป็นว่าเป็นธนบัตรตัวนี้นะครับทุกชนิดราคานะครับธนบัตรนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นดูก่อนใช้นะครับมีคำว่าตัวอย่างแบบนี้เพื่อนๆเก็บเลยนะครับห้ามนำไปใช้เด็ดขาดนะครับนี่นะครับตัวอย่างแค่นี้นะครับสองคำที่มีอยู่บนธนบัตร ชนิดใดก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับตัวอย่างแล้วก็ด้านหลังจะมีตัวนี้นะครับถ้าผมได้ธนาบัตรรุ่นอื่นๆนะครับตัวอย่างรุ่นอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเพิ่มเติมให้ความรู้กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆจะได้ดูคลิปแล้วก็ซึมซับได้ความรู้แล้วก็อย่างน้อยเพื่อนๆดูคลิปหนึ่งครั้งเพื่อนๆได้รู้แล้วแหละว่าแบบนี้มีราคา เพื่อนๆก็จะได้สังเกตก่อนใช้มันไม่แน่หรอกครับเพื่อนๆเราอาจจะได้ผ่านมือมาเราก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเคยผ่านมือเรามาแล้วแต่เราไม่ได้สังเกตรเราก็ใช้ไปแค่นั้นนะครับก่อนใช้เหรียญและธนบัตรนะครับผมเน้นทุกครั้งนะครับให้ดูก่อนใช้แล้ววันนี้ผมก็มาเพิ่มอีกหนึ่งรายการให้เพื่อนๆได้สังเกตนะครับก็คือธนบัตรนะครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆตัวอย่างมีราคานะครับเริ่มต้นที่1000งพันถึงสามพบาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์นะครับไม่ต่างกันครับเหรียญกับธนบัตรราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับตัวนี้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจแหละถ้าผมลงคลิปนี้ไปแล้ว จะมีเพื่อนๆหลายท่านทักไลน์ผมมาแล้วก็จะส่งตัวนี้มาให้ผมดูเป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันผมขอชี้แจงไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าธนบัตรตัวนี้แบบธรรมดาผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆดูคลิปให้จบแล้วก็ทำความเข้าใจคลิปผมไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเลยครับผมพยายามอธิบายง่ายๆแล้วก็กระทัดรัดให้กระชับแบบ ตรงๆให้เพื่อนๆได้รู้และเข้าใจมากที่สุดนะครับไม่สลับซับซ้อนเลยนะครับอันนี้นะครับรับซื้อตัวอย่างอันนี้ไม่ได้รับซื้อถ้าส่งตัวนี้มาผมไม่ได้รับซื้อก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าส่งตัวนี้มาผมจะประเมินราคาให้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆพอใจในราคาที่ผมเสนอให้ก็รับซื้อแน่นอนครับตัวนี้นะครับธนบัตรตัวอย่าง ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นรุ่นนี้นะครับทุกรุ่นธนบัตรทุกรุ่นที่เป็นธนบัตรตัวอย่างส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยครับนี่นะครับหนึงด้านหน้าตัวอย่างแล้วก็ด้านหลังจะมีเลขตัวนี้นะครับแตกต่างครับตัวนี้แตกต่างสังเกตไม่ยากครับไม่ต้องใช้ความรู้เยอะเลยครับนี่นะครับแค่เพื่อนๆดูคลิปนี้เพื่อนๆรู้แล้วว่า ธนบัตรแบบนี้มีราคาก่อนใช้เพื่อนๆสังเกตแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากเลยครับง่ายมากสังเกตดูก่อนใช้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เจออยากจะขายนะครับนี่ส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ l ล n e ID 0 9 5 4 1ูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับนี่นะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับแล้วก็ผมจะเสนอราคาให้ถ้าเพื่อนๆ พอใจในราคาที่ผมเสนอให้ผมรับซื้อแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยราคามันต้องสูงกว่านี้อันนี้คือไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเก็บไว้ก่อนได้นะครับนี่นะครับก็วันนี้ก็มานําเสนอนะครับธนบัตรตัวอย่างนะครับที่มีราคานะครับรับซื้อเริ่มต้นที่1,000ถึง3,000บาทนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆสังเกตก่อนใช้แล้วก็ถ้าเจอก็ทักผมมาได้เลยนะครับ ยินดีรับซื้อนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับกับธนบัตรที่มีราคา 1,000- 0 0ถึง3,000บาทนะครับซื้อจริงแน่นอนครับส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับซื้อจริงทุกรายการนะครับที่ทำคลิปลงไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากนิดนึง กดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับสำหรับท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกสำหรับท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับสาระความรู้เรื่องเหรียญธนบัตรอัปเดตหลายๆอย่างนะครับสิ่งใหม่ๆกับวงการนะครับถ้าผมรู้ผมจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ เจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีเพื่อนซื้อขายผ่านออนไลน์เราควรบันทึกคลิปวิดีโอตอนแกะไว้ทุกครั้งนะครับเหมือนที่ผมทําอยู่บ่อยๆนะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะนะครับมาดูกันเลยนี่นะครับถ่ายคลิปแค่ไม่กี่นาทีนะครับช่วยอะไรเราได้เยอะเลยนะครับ นี่มาดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นอะไรกรีดกรีดไเสียวนี่แงมมาดูละคืออะไรแง้มนะครับืดืด,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 ดตัวอย่างนี่นะครับนี่นะครับ มีแบบนี้นะครับรับไปเลยครับไม่ต่ำกว่าพันแน่นอนครับนะครับนะครับ,นะรบฝากช่อง youtube ด้วยนะครับนี่นะครับสลาลมคอย channel น,น,นะครับนี่ตัวอย่างนะครับใบนี้โอเคตรงปกตามที่คุยกันไว้ นี่นะครับซื้อขายต้องแบบนี้นะครับถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับฝึกให้เป็นนิสัยเลยนะครับนี่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตามช่อง YouTube นะครับผมจะพยายามนําเสนออะไรใหม่ๆเรื่อยๆนะครับสาระความรู้เรื่องเหรียญแล้วก็ธนบัตรก็เริ่มมีมาแล้วนะครับความรู้อยู่รอบตัวเรานะครับเราต้องหมั่นศึกษานะครับ นี่นะครับแล้วเจอกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ